ผมว่าถ้าไม่มีนักข่าวเนี่ยผมว่าคดีความในประเทศไทยเนี่ยคงลำบากเพราะทุกวันนี้เวลาไปแจ้งความมันก็มีหลายที่หลายทางนะพอไปแจ้งความเสร็จก็บอกอะไรหลักฐานไม่พอนะมีคนมาร้องเรียนผมเยอะก็ไปหาหลักฐานมาก็ส่วนใหญ่ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองอ่ะยุคนี้เป็นยุคที่ต้องช่วยเหลือตัวเองทำไมตำรวจทำงานช้าเป็นนิสหนูไหมคะหรือว่าเดี๋ยวนี้มันต้องอาศัยนักข่าวมันถึงจะได้เรื่องคือคดีนี้ต้องชื่นชมนักข่าวช่อง8นะฮะที่ไปเจอกล้องวงจรปิดเห็นขณะกระทำความผิดเลยถือเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการที่จะไปอุ้มหรือไปเชิญตัวผู้ต้องหารายนี้มาดำเนินคดีค่ะนะผมว่าถ้าไม่มีนักข่าวเนี่ยผมว่าคดีความในประเทศไทยเนี่ยคงลำบากเพราะทุกวันนี้เวลาไปแจ้งความมันก็มีหลายที่หลายทางนะพอไปแจ้งความเสร็จก็บอกเลยหลักฐานไม่พอนะมีคนมาร้องเรียนผมเยอะก็ไปหาหลักฐานมานะครับแบบนี้เยอะไล่เจ้าทุกไปหาหลักฐานเอาเองก็ส่วนใหญ่ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองอ่ะยุคนี้เป็นยุคที่ต้องช่วยเหลือตัวเองจริงๆแล้วถ้าหากว่าตำรวจรับแจ้งความว่าภรรยาหายก็นึกว่าเป็นเรื่องของการที่แบบคนหายตามปกติมันมีพิรุธหรือมันมีอะไรไหมคะที่แบบทำไมเขาต้องไปแจ้งความล่ะถ้าในเมื่อหกฆ่าแล้วก็ทำไปรู้ไปชี้ก็ได้หมายถึงหลังจากเกิดเหตุใช่ไหมใช่คือคนคนนี้ก็มีความคิดในลักษณะสลับซับซ้อนมีการวางแผนมาล่วงหน้าถ้าพูดภาษากฎหมายเขาเรียกว่าไตร่ตรองไว้ก่อนนะมีความคิดเป็นสลับซับซ้อนวางแผนสลับซับซ้อนนะนะครับว่ากูฆ่าตายเสร็จแล้วกูต้องทำยังไงนะก็มีกระบวนการคิดที่สลับซับซ้อนไตร่ตรองไว้ก่อนหลังจะตายเสร็จแล้วก็มาใส่อะไรเขาเรียกอะไรกระเป๋าเดินทางเพราะตัวเล็กแต่กระเป๋าเดินทางไปซื้อน้ำมันไปซื้อไฟแช็คแล้วก็กลับไปที่บ้านเก่าตัวเองที่ปาจีนแล้วก็วางแผนเผาจนเรียบร้อยกลับมาแล้วก็ทำตัวเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ไปแจ้งความเท็จผมอยากจะเรียกอะไรฆ่าเมียตายทำลายหลักฐานตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จจำนวนต่อหลักฐานอยากใช้คำนี้มันครบเลยแต่เขาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จแต่เท็จเห็นเขาก็ร้องห่มร้องไห้ภรรยาหายไปทุกอย่างให้อภงให้อภัยเท็จก็ไม่รู้นะคะว่านี่คือการแสดงหรอคะมันก็เป็นการตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จคือคนพวกนี้นะครับเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยยับยั้งชั่งใจแล้วอย่างที่อาจารย์หมอพูดเนี่ยในวัยเด็กด้วยแล้วคราวนี้พอมีคดีขึ้นมาเขาก็ไปขุดมาเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาก็ไปตบตีเมียบริเวณหน้าลิฟต์กระทำมาหลายครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเวลาผู้หญิงไปแจ้งความเนี่ยโดนผัวตบอะไรเงี้ยไปเคลียร์กันไก่เกียร์ก่อนเห็นนะดูข่าวอะพอมาอีกทีก็กลายเป็นศพก็ฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าเวลามีคนไปแจ้งความว่าโดนผัวตบผัวตีอะไรเงี้ยก็ควรจะโทรศัพท์ไปคุยเรียกมาสอบสวนดำเนินคดีมันจะได้ป้องกันอาชญากรรมคือปัญหาในครอบครัวนี่เป็นปัญหาสำคัญนะเพราะนั้นถ้าเกิดตำรวจคนไหนไม่อยากทำงานก็ลาออกไปสิครับ อยู่ไปทำไมล่ะเรียนถามหน่อยค่ะทางฝ่ายกฎหมายประวัตินะคะเคยทำร้ายภรรยาเอามีดอะไรก็ไม่รู้ฟันจนกระทั่งผมกุดอะไรอย่างเงี้ยพวกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทำไมภรรยาไม่แจ้งความซะตั้งแต่ตอนแรกเป็นหลักฐานนะคะจริงๆควรจะแจ้งความนะแต่จริงผมอยากจะแนะนำกฎหมายครอบครัวนะสมมติเรามีผัวมีเมียจดทะเบียนสมรสถ้าเกิดผัวเราเป็นคนรุนแรงเหมือนคดีนี้ก็ไปยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้แยกกันอยู่แล้วก็สั่งห้ามเข้าใกล้ทำได้เลยนะในอเมริกาเยอะๆเลยมีหลายคดีคนดังๆเนี่ยเขาจ้างทนายไปยื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยแยกกันอยู่แล้วห้ามเข้าใกล้ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยอะไรได้อย่างที่ผมสงสัยเลยอาจารย์เดชาคือแบบเวลาที่ผัวเมียทะเลาะกันเนี่ยเขาไม่ให้คนอื่นไปช่วยเขาชอบบอกว่าเป็นเรื่องของผัวของเมียต่อไปนี้ชาวบ้านจะไปช่วยจะไปห้ามได้ไหมอะเรื่องของคนได้มันมีพระราชบัญญัติว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเพราะนั้นเนี่ยผมแนะนำเลยนะถ้าเกิดเรามีสามีแล้วเนี่ยเป็นคนนิสัยรุนแรงชอบเพี้ยงขวดทำร้ายร่างกายเนี่ยเราไปยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนเลยให้แยกกันอยู่เลยคุณหมอคะเดียนถามนิดนึงสิคะในแง่ของทางจิตแพทย์เดียนถามหน่อยสิคะพฤติกรรมรุนแรงก้าวร้าวทั้งที่ผ่านวุฒิภาวะเป็นพ่อคนแล้วเป็นสามีคนแล้วทำไมมันรุนแรงขึ้นมันเกิดจากอะไรคะอาการมันเพิ่มตามวัยเหรอคะส่วนหนึ่งนะครับมันก็เกี่ยวกับเรื่องของการที่เขาทำความรุนแรงมาจนเคยชินโดยที่ทุกคนเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่มีใครห้ามปรามหรือแม้กระทั่งการที่คุณภรรยาโดนกระทำแต่คุณภรรยาก็ยอมเวลาเขาง้อก็ยอมคืนดีก็รู้สึกหายดีกันก็ไม่มีปัญหาอะไรกลายเป็นเหมือนสนับสนุนให้เขาเกิดทำความรุนแรงต่อเพิ่มไปมากขึ้นมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งคือการที่
พอเห็นเขาเป็นอย่างนี้แล้วไม่พาเขาไปปรึกษาคุณหมอนะครับกลายเป็นว่าปล่อยให้อาการของเขาหนักมากขึ้นร่วมไปกับเรื่องของการใช้สารเสพติดด้วยเห็นว่าในข่าวมีเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับดื่มแอลกอฮอล์ก็ทำให้สมองหรือความคิดเนี่ยเพี้ยนไปอีกเขาชอบน้อยใจสะสมความน้อยใจมาก่อนคือประมาณว่าเมียเนี่ยไม่ค่อยยอมชมเลยว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าดีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่นะครับผมบอกเลยนะในครอบครัวเราก็เหมือนกันเวลาที่คนในครอบครัวทำดีด้วยชมกันหน่อยครับเราชอบไปชมหรือไปชื่นชมหรือไปยกยอคนข้างนอกแต่คนกันเองเนี่ยเราไม่พูดถนอมน้ำใจไม่พูดดีๆมันก็เกิดการสะสมการน้อยใจขึ้นมาพอเกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วเกิดอารมณ์ชั่ววูบตอนนั้นรวมไปถึงเรื่องของพฤติกรรมตัวเองหรือลักษณะนิสัยตัวเองที่เป็นคนบุคลิกแบบก้าวร้าวอยู่แล้วมันก็ผนวกกันไปทุกอย่างเลยครับทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวทุกครอบครัวต้องจำเอาไว้นะครับผู้หญิงนะครับไม่ควรเป็นที่รองมือรองเท้าของผู้ชายถ้าเกิดคุณโดนกระทำครั้งหนึ่งแล้วเขาง้อคุณและอ้างว่าความรักอันนี้ไม่ใช่ความรักครับเรียกว่าความเห็นแก่ตัวครับเขาจะทำคุณได้ในครั้งต่อไปเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตอนที่ขณะที่คุณโดนกระทำอยู่นะครับพยายามครับเอาความรักไปอ้อนเขาหรือร้องขอชีวิตหรือแกล้งตายก็ได้ทำให้รอดจากตรงนั้นให้ได้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพยายามเลยครับพูดคุยหรือว่าเอาคนรอบข้างพ่อแม่ของเขาหรือบุคคลที่เขาเชื่อใจพาเขาไปรักษาครับเพราะนี่เขาคืออาการป่วยแล้วครับคุณเห็นได้ยังไงคะว่าอุ๊ยคุณเกี่ยวข้องเพราะคุณเห็นนะอันนี้เล่าหน่อยสิก็คือว่าผมตื่นนอนมาใช่ไหมครับหลังจากประมาณช่วงแบบ6 โมงทุ่มหนึ่งครับผมก็ฟีดข่าวดูปกติครับตามวิสัยอะไรเงี้ยก็ไปเจอข่าวช่อง 8ของคุณพุทธอะครับเขาก็เป็นลงข่าวนี้อะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบดูเอ้ามันไม่ใช่เนี่ยมันคือรถคันเดียวกันกับที่เราเจอแล้วก็ผู้ชายอุ้มเด็กหนีคนเดียวกันเลยเนี่ยแล้วคือผู้ชายก็ให้สัมภาษณ์ว่าช่วง1:30 ถึง 3:00 อะแบบทะเลาะกันแบบเป็นคุณพุทธเขาสงสัยว่าผู้หญิงไปไหนไอ้พุ่นไปไหนกันชั่วโมงครึ่งแต่ผู้ชายตอบว่าอ๋อก็ทะเลาะกันไงคุณพุทธก็เลยว่าอ๋อเขาน่าจะเคลียร์กันแหละอะไรเงี้ยตรงเส้นคลองประปาผมก็เลยว่าไม่ใช่สิ่งที่ผมเจอคือถนนแจ้งวัฒนะปากเกร็ดจับได้เลยว่ามันไม่ใช่มันผิดแล้วเขาก็บอกว่าผู้หญิงวิ่งขึ้นแท็กซี่ไปเลยแต่สิ่งที่ผมเห็นอ่ะคือผู้หญิงก็คือคนเมาที่นอนสลบอยู่ตรงนั้นแล้วสามีสะกิดให้ตื่นแล้วแรงอ่ะจะไปวิ่งขึ้นแท็กซี่ได้ยังไงแล้วบอกว่าวิ่งขึ้นแท็กซี่ตรงเส้นเรียบของประปาซึ่งแถวนั้นน่ะให้ตายรอรถไปชั่วโมงอ่ะก็ไม่มีแท็กซี่อะไรเงี้ยครับเป็นความรู้สึกของคุณเหรอคะว่าถ้าคุณเห็นแบบนี้มันไม่ถูกต้องคุณต้องออกมาช่วยเพื่อให้เกิดความจริงและกระจ่างขึ้นสิ่งที่ผมต้องการคือแค่อยากจะยืนยันว่าอ๋อในช่วงไทม์ไลน์ที่หายไปอ่ะคือเขาอยู่ถนนแจ้งวัฒนะปากเกร็ดนะไม่ได้หายไปทางเส้นเรียบของป่าปาผมแค่จะมาบอกตำรวจหรือว่าบอกกับเพื่อนเขาแค่ตรงนี้แล้วให้เขาไปไล่ดูกล้องเองให้เขาไปจัดการเองแต่ว่ามันไม่ใช่ไงพอเจอหน้าคุณแม่เขาเจอหน้าน้องชายเขาเราสงสารเนี่ยครับอาจารย์คือหลังจากที่มาเจอแล้วคุณก็รู้ว่ามันไม่ใช่แค่หลับหรือเมาไม่ใช่แค่หายตามที่เขาไปแจ้งความแต่มันคือน่าจะโดนทำร้ายจนสลบคนที่ติดตามคุณในโซเชียลเสร็จแล้วเขาเข้าใจคุณผิดว่าเห็นรู้แล้วก็ไม่รู้ช่วยดูซิผัวเมียตีขนาดนี้ทำไมไม่ลงไปช่วยทัวร์ไปลงเขาว่าอะไรคุณบ้างคะก็ว่าเยอะแต่ก็มีพี่หนุ่มก็เลยว่าไม่ต้องไปใส่ใจอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้เราถ้าเราไปเห็นตอนนั้นสิแล้วเราไม่ช่วยอีกเรื่องนึงค่ะซึ่งนิสัยผมถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วผมก็ต้องวิ่งยินชาร์จเขาไปช่วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะพูดอะไรกับคนที่ต่อว่าเราไหมคะว่าความจริงเป็นแบบนี้ก็อยากให้เขาอ่านหนังสือเกิน7 บรรทัดอะครับดูทุกอย่างให้มันจบก่อน